ัลโหลวันนี้ก็กลับมาพบกับแตนแวร์ทูเวิร์กสไตล์นะคะกลับมากับ7 day 7 look ที่แตนเลือกมาแมทช์ให้ดูนะคะกับเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่จาก DSRT ค่ะคอลเลกชันใหม่เขาเนี่ยชื่อคอนเซปต์ว่า The Daydreamer ก็คือเขาเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการแบบว่าจะพาสาวๆไปแบบหลับไปฝันกลางวันคือเวลาเราฝันกลางวันเราเหมือนแบบว่าเราจะไปที่ไหนก็ได้เราจะวาร์ปไปเที่ยวทะเลก็ได้เราจะวาร์ปไปเกาหลีก็ได้แล้วก็แตนก็เลยขอเลือกใช้คอนเซปต์นี้ในการแต่งตัว7วันนะคะก็คือสามารถแต่งไปได้หลายโอกาสไปทำงานไปเที่ยวก็เดี๋ยวขอเริ่มจากลุคแรกนี้ก่อนเลยละกันที่แตนใส่อยู่นี้เนาะอันนี้คือจะเป็นเหมือนชุดเข้าเซตนะคะก็เป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นซึ่งเป็นทรงแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยตัวเสื้อเชิ้ตอันนี้ก็คือแบบเขาจะมีดีเทลกระเป๋าที่จะเป็นกระเป๋าเหมือนซ้อนกันแบบนี้กางเกงขาสั้นเขาเป็นยางยืดแต่เขาก็มีไซส์ด้วยนะคะเนาะมันแบบใส่สบายมากอะคือบางครั้งกางเกงต่อให้เป็นยางยืดอะแต่พอมันไม่ตรงไซส์เราอย่างเงี้ยบางทีมันก็รู้สึกอึดอัดเกินไปเนาะชุดนี้นะคะคือก็เป็นชุดที่แบบมีความสบายสบายเหมือนแบบแต่งตัวแบบเลาช์แวร์อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็สามารถที่จะใส่ชุดเนี้ยออกไปข้างนอกได้นะคะเพียงแค่เราใส่รองเท้าให้มันมีความแบบอย่างใส่รองเท้าผ้าใบใส่ถุงเท้าหรืออย่างคู่เนี้ยคือแบบเราไปซุปเปอร์หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เพราะว่าเราใส่เป็นรองเท้าแตะก็จริงแต่รองเท้าอ่ะมันมีความแบบไม่ได้อยู่บ้านเกินไปหรือเราจะหาเสื้อเบลเซอร์สักตัวคลุมอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถออกไปข้างนอกได้แล้วหรือว่าเราจะแบบหาหมวกมาใส่อะไรอย่างงี้มีแอคเซสซอรี่มันก็ทำให้ลุคของเราเนี่ยดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับลุควันนี้นะคะก็คือแต่เลือกใส่แมทช์เป็นเสื้อผ้าตะข่ายแล้วก็ใส่กับตัวเป็นกางเกงลายสไตรป์นะคะเป็นกางเกงยางยืดแล้วก็ทรงเนี่ยมันจะมีความเหมือนแบบเป็นทรงขากระบอกแล้วก็มีความแฟร์ๆนิดนึงสำหรับลุควันนี้ก็คือเป็นลุคที่แบบใส่ไปออกงานหรือว่าใครที่มีแบบไปปาร์ตี้กับเพื่อนหรือว่าไปโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยค่ะที่แบบอยากแต่งตัวแฟชั่นหน่อยตัวนี้มันน่ารักมากเลยนะคือเขาจะมีดีเทลเป็นเหมือนแบบพิมพ์ตรงนี้น่ารักแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความเป็นคอตั้งแต่ว่าไม่ได้เต่ามากนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นผ้าเมชเนี่ยมันก็จะไม่ได้ร้อนอยู่แล้วด้านในแตนใส่เป็นเสื้อครอปนะคะเป็นบราครอปของทาง DSRT คือแตนว่าพอใส่แบบนี้มันทำให้มันดูไม่โป๊แต่ว่าดูแฟร์ขึ้นสำหรับชุดนี้จริงๆนี่เขามีเป็นเหมือนเสื้อกั๊กด้วยนะเสื้อตัวนี้ก็คือจะต้องติดจากด้านบนแบบนี้มันก็จะเป็นแนวเหมือนแบบเราใส่เสื้อกั๊กก็คือเก๋ไปอีกแบบนึงหรือเราจะใส่แค่กางเกงตัวนี้กับเสื้อตัวนี้เลยก็ได้ก็น่ารักเหมือนกันเอาจริงๆชุดนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครได้ไปเมืองนอกนะคะกันว่าเอาไปใส่คือมันเก๋มากเลยอ่ะนี่นะคะก็สำหรับลุคนี้ที่เราไม่ได้ใส่เป็นเหมือนเสื้อตะข่ายข้างในนะมันก็จะเป็นเหมือนชุดเซตแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นเสื้อครอปแต่ว่าชุดนี้มีความแบบแฟชั่นด้วยดีไซน์ของตัวเสื้อครอปด้านบนอันนี้ค่ะมันดูน่ารักดีอ่ะแล้วก็ตัวนี้มันจะทำเป็นเหมือนแบบมีความเป็นฟองน้ำนิดๆอะไรเงี้ยทำให้มันเป็นทรงสำหรับลุคนี้นะคะก็จะเป็นลุคแบบแต่งตัวไปทำงานนะคะที่อยากไปทำงานแบบชิคๆเก๋ๆชุดนี้คือแต่เลือกใส่เป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะคะกับกางเกงสแลกทรงแบบขากระบอกใหญ่แต่รู้สึกว่ากางเกงทรงนี้นะคะเป็นกางเกงที่ must have แล้วก็เป็นกางเกงที่ต้องมีติดตู้ด้วยความที่เป็นกางเกงเอวสูงใส่ขึ้นมาแล้วคือจะดูสูงมากแล้วมันเป็นกางเกงที่เราสามารถที่จะใส่ไปทำงานก็ได้ไปในวันชิลๆแบบใส่แค่เสื้อกล้ามสีขาวอย่างเงี้ยไปเดินห้างอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่ามันเป็นกางเกงที่ใส่ขึ้นมาแล้วดูสวยดูสูงแนะนำก็คือพวกกางเกงพวกนี้อาจจะใส่รองเท้าส้นสูงนิดนึงแล้วให้กางเกงเนี่ยมันแบบว่ายาวแบบแตะพื้นพอดีเงี้ยค่ะมันจะทำให้เรายิ่งดูสูงมากเลยเนาะแล้วก็ชุดนี้แตนเลือกใส่กับเสื้อโอเวอร์ไซส์เวลาเราใส่เสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์อย่างเงี้ยแตนแนะนำให้แบบให้เปิดตรงช่วงเนี้ยค่ะให้มันลงมานิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นช่วงคอช่วงหน้าอกตรงนี้ทำให้เราดูไม่ตันเกินไปเนาะแล้วก็ด้วยความที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่ยาวแล้วแขนยาวไปหมดมันอาจจะดูแบบดูเทอะทะอะไรเงี้ยให้ดึงแขนเสื้อขึ้นให้มันขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วตัวนี้ก็คือเสื้อนะคะก็คือจะมีความเป็นลายแบบหัวใจแต่ว่าเป็นหัวใจที่มีดีเทลแบบดูเรียบแต่ว่าพอมันใกล้ๆก็คือเป็นลายหัวใจแล้วก็สำหรับชุดนี้แต่เลือกแอคเซสซอรี่เป็นสีเงินนะคะต่างหูก็สีเงินเนาะก็
ก็สำหรับเสื้อนะคะตันใส่ตัวเดิมเมื่อกี้ที่เป็นเสื้อเชิ้ตใช่ไหมแต่ว่าเลือกมาแมทช์กับกางเกงขาสั้นตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะก็เหมือนกับตัวแรกที่ตันใส่สีเขียวเลยเนี่ยพอเปลี่ยนเอาเสื้อตัวนี้มาใส่กับกางเกงที่มีความแคชชวลก็คือเป็นลุคที่แบบเฮ้ยไปเที่ยวไปทะลงทะเลไปคาเฟ่ได้เลยแล้วตันก็ในเมื่อกางเกงเป็นสีสันแล้วก็เลยเลือกกระเป๋าที่แบบเป็นสีสันชมพูเขียวไปอะไรอย่างเงี้ยสำหรับลุคนี้นะคะก็จะเป็นลุคหวานๆชิลๆมีความแบบรีสอร์ทแวร์นิดนึงเป็นชุดที่ดูแล้วแบบน่าใส่ไปทะลงทะเลด้วยเนื้อผ้าต่างๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ดีเทลของเขาคือตัวเสื้อจะเป็นหน้าสั้นหลังยาวตัวกระดุมก็คือมีความแบบว่าเป็นกระดุมแบบไม่เหมือนกันเป็นชุดที่ดูใส่สบายๆกางเกงก็จะเป็นกางเกงขาบานๆหน่อยชุดแบบนี้ตันว่าใส่กับพวกแบบรองเท้าแตะแซนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแบบว่าไปทะลงทะเลได้แล้วก็ถือกระเป๋าที่มีความแบบว่าชิลๆนิดนึงแต่ว่ามันดูแบบเป็นชุดที่น่ารักแล้วก็นอกจากจะใส่กับแบบเสื้อที่เป็นดูสบายๆแบบนี้เดี๋ยวแตนจะลองแมทช์กับตัวเบลเซอร์สีฟ้าตัวนี้นะคะแต่ว่ามันน่าจะแบบพอไปด้วยกันได้ดูน่ารักเหมือนแบบว่าเอาเสื้อเข้าไปในกางเกงแบบนี้เลยแล้วก็เราจะใส่เป็นเบลเซอร์คือด้วยความที่ชุดมันเป็นสีชมพูก็เลยอยากลองเอาเบลเซอร์ฟ้ามาตัดกันอะไรเงี้ยมันดูแบบจากชุดที่ไปทะเลเมื่อกี้ก็คือเป็นชุดที่สามารถใส่ไปงานได้คือแค่เราเอาเสื้อเข้าไปในกางเกงค่ะมันก็ทำให้ชุดมันดูแบบว่าดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นอย่างลุคนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าแบบสีขาวส้นสูงแทนแล้วก็ถือกับกระเป๋าสีขาวก็คือเปลี่ยนลุคเป็นแบบออกงานไปทำงานจริงจังเป็นทางการลุคก็คือดูฟอร์มอลขึ้นมาเลยลุคนี้นะคะก็เป็นลุคแบบเข้าเซตกันเลยนะคะเป็นเบลเซอร์ครอปแล้วก็เป็นกางเกงคือ SRT เขาทำกางเกงแบบทรงสวยมากอ่ะอันนี้คือคอนเฟิร์มถึงความแบบใส่ขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ดูสูงดูสวยแล้วก็ในเรื่องของความยาวกางเกงอันเนี้ยค่ะคือแต่แนะนำว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กความยาวของกางเกงเนี้ยบางครั้งบางตัวเราอาจจะต้องเอาไปตัดขึ้นให้มันพอดีกับความสูงของเราแล้วมันจะทำให้เราใส่ออกมาได้สวยมากยิ่งขึ้นอย่างใครชอบใส่ส้นสูงเวลาที่เราจะตัดกางเกงอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ตัดให้มันแบบว่าพอดีกับรองเท้าที่เราจะใส่คือมันจะได้แบบมีความกองพื้นแบบพอดีสำหรับลุคนี้คือแตนเลือกมาแตนอยากใส่ให้มันมีความแบบไม่ได้ต้องใส่กับรองเท้าส้นสูงก็ได้ใส่กับผ้าใบก็ได้อย่างลุคนี้แตนเลือกมาใส่กับรองเท้าโลเฟอร์สีขาวคู่นี้คือมันก็แบบยังแบบแตะพื้นพอดีดูมีความกองๆนิดๆแล้วก็ชุดนี้คือแตนเลือกใส่เป็น เลือกใส่เป็นเสื้อเบลเซอร์ครอปนะคะที่มันเข้าเซตกันเนาะแล้วก็ด้านในเป็นเสื้อบาร์ครอปนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของทาง DSRT ก็คือเป็นเมทัลลิกจ้าสีเงินสวยมากเลยอ่ะอันนี้คือแบบใครที่อยากหาชิ้นเสื้อผ้าที่มีความแบบเอาไว้ใส่ออกงานให้มันดูโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แนะนำเป็นแบบพวกเสื้อครอปแบบเนี้ยอย่างบางทีเราใส่เหมือนชุดเบลเซอร์สูทเข้าเซตกันแต่ว่าอยากให้ดูมีอะไรดูสนุกสนุกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบหาข้างในที่มันเป็นสีเงินสีทองหรือมีดีเทลมี texture ที่มันแบบที่มันโดดเด่นออกมามันก็ทำให้ลุคที่แบบอาจจะดูเรียบร้อยดูแฟชั่นมากขึ้นดูเก๋ไก๋มากยิ่งขึ้นคือด้วยความที่รองเท้าสีขาวก็จะถือกระเป๋าสีขาวแทนอย่างเงี้ยค่ะสำหรับลุคนี้ก็เป็นสไตล์พะจามาอีกแล้วนะคะคือด้วยความแบบเป็นซิกเนเจอร์ของ DSRT เขาก็จะมีทั้งที่เป็นทรงที่เป็นแบบขายาวแล้วก็ขาสั้นค่ะตัวนี้จะเป็นคอลเลกชันใหม่ตัวผ้าจะเป็นเหมือนผ้าเสื้อเชิ้ตที่มันจะมีเท็กซ์เจอร์ก็ตัวเสื้อเนี่ยเขาทำเป็นแนวเหมือนแบบทรงโอเวอร์ไซส์แล้วก็มีกระเป๋าด้านหน้าที่ใหญ่ๆกางเกงก็คือเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะมีกระเป๋าด้านข้างด้วยใส่เป็นรองเท้าผ้าใบแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ดูเก๋ขึ้นมาดูเป็นทางการขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยก็หาเสื้อเบลเซอร์มาคุมนะคะอันนี้จะเลือกมาเป็นสีน้ำตาลใส่ทับกับเสื้อเชิ้ตแบบนี้ได้ให้ดูสปอร์ตขึ้นก็แบบใส่มุมเคร่งหมวกไปจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าไปเมืองนอกแล้วแบบมีใครมีเทรนช์โค้ทอะไรเงี้ย
ใส่ตัวเนี้ยข้างในนะคะใส่คอเต่าแล้วใส่เทรนช์โค้ทคลุมก็คือจะแบบเก๋มากเห็นป่ะที่บอกว่าคอลเลกชันเดย์ดรีมเนี่ยคือแมทช์แล้วก็จินตนาการว่าฉันใส่ไปไหนดีกระเป๋าอันนี้คือจะขอถือเป็นเหมือนแบบใหญ่ๆหน่อยดูมีความเฮ้ยแอร์พอร์ตเอาท์ฟิตจ้าลุคสุดท้ายนะคะลุคนี้ขอให้ชื่อว่าลุคแดจังกึมอันนี้กางเกงน่ารักมากคือทรงคล้ายๆแบบเป็นแบบกระโปรงแดจังกึมอะไรเงี้ยด้วยความที่มันเป็นจีบแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นเอวแบบมีความใหญ่ๆกางเกงตัวนี้จริงๆที่เขาแมทช์อ่ะเขาจะแมทช์กับเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อนมของ DSRT เหมือนกันที่ชุดนั้นแต่ว่ามันก็เหมาะกับความแบบไปเที่ยวทะเลถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากเอาชุดนี้มาใส่เอากางเกงตัวนี้มาใส่ในชีวิตประจำวันจริงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเอามาแมทช์กับพวกเสื้อเชิ้ตแบบเนี้ยค่ะคือมันดูอลังแต่ว่ายังดูแบบใส่ได้จริงแล้วก็ดูสวยอันนี้ตันเลือกมาเป็นเสื้อเชิ้ตเหมือนรุ่นนี้เขาเป็นเสื้อเชิ้ตที่เป็นตอนวาเลนไทน์แต่ว่าตันว่ามันก็เป็นลายที่แบบยังสามารถใส่ได้ในทุกๆวันคือบางทีเราจะใส่ไปทำงานใส่แค่เสื้อเชิ้ตขาวก็ได้มันก็ทำให้ดูแบบเต็มมากขึ้นแล้วก็ถือกับกระเป๋าสีขาวอะไรเงี้ยด้านในใส่เป็นรองเท้าส้นสูงนะคะตัวนี้ก็คือมีความแบบแตะพื้นพอดีไม่มีใครรู้เลยจ้ะว่าเราทำไมถึงดูสูงขนาดข้างในก็คือใส่ส้นสูงสวยเนาะและนี่นะคะก็เป็นลุคสุดท้ายนะคะที่แตนมาแมทช์ให้ดูเนาะสำหรับทุกชุดเดี๋ยวแตนใส่รายละเอียดแต่ละชิ้นนะคะเอาไว้ให้ใน description box รวมถึงลิงก์ที่เพื่อนๆสามารถไปช็อปกันได้ด้วยหวังว่าจะเป็นไอเดียเนาะคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีชิ้นเสื้อผ้าที่คล้ายๆแบบนี้อยู่แล้วหรือว่าเฮ้ยมีเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วอะอยากให้คลิปนี้เป็นไอเดียเพื่อนๆสามารถที่จะไปลองแต่งกันดูได้หรือว่าใครอยากจะช็อปชิ้นไหนอะไรอย่างงี้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีโปรช่วง Lazada ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปช็อปกันแตนใส่ลิงก์อะไรรายละเอียดทุกอย่างเอาไว้ให้ใน description box เลยนะคะอย่างวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊าย